าบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.นายศักดิ์สินโรจน์สรานรมประธานพว.และรองศาสตราจารย์สมยศเกียรติวณิชวิไลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมลงนามโดยสาระสำคัญของการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการประสานความร่วมมือของทั้งสององค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการการระดมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรและองค์ความรู้ทุกด้านในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรในวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเน้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมันสามารถทำเป็นรูปธรรมได้ไม่ยากเลยนะครับคือครูเราก็เก่งเด็กเราก็ฉลาดแค่เปลี่ยนวิธีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเด็กเราเกิดเป็นนวัตกรอย่างที่บอกอะระดับต้นแล้วเนี่ยถ้าดูบทบาทของสจล.แล้วเนี่ยท่านจะต่อยอดนวัตกรเราไปสู่นวัตกรระดับโลกได้เลยนะครับไม่ยากครับขอบคุณครับเราร่วมมือกันในการสร้างบุคลากรนะครับจริงๆสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยก็จะรับนักเรียนนะครับที่เข้ามาสู่เป็นนักศึกษาของเรานะครับซึ่งกระบวนการคิดของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรมสำคัญมากถ้าเราไม่ปูพื้นตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ทันการแล้วนะครับเห็นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสร้างนักนวัตกรตั้งแต่ต้นน้ำแล้วเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยก็คือจุดที่เรานำไปสู่อุตสาหกรรมแล้วนะครับร่วมมือ